คดีนายอาทิตย์โฉมเนตรวิศวกรลูกเขยร้านบะหมี่จับกังถูกมือปืนสุดเหี้ยมบุกซันโบ4นัดเสียชีวิตในร้านย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกใหญ่พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ระบุตำรวจยังไม่ตั้งปมสังหารเพราะมีทั้งเรื่องสถาบันและเรื่องส่วนตัวที่ทราบว่าผู้ตายเคยเรียนที่อุเทนถวายแต่จบมาแล้ว2ปีส่วนการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายมาด้วยกัน2คนมีการจอดรถจักรยานยนต์ห่างจากร้านบะหมี่จุดเกิดเหตุประมาณ20เมตรจากนั้น1ใน2คนร้ายที่สวมหมวกกันน็อกเต็มใบแต่งกายชุดดำมิดชิดได้วิ่งตรงเข้าไปยิงผู้ตายในร้านแล้ววิ่งกลับมาขึ้นรถจักรยานยนต์หนีมุ่งหน้าแยกท่าพระเข้าถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่โดยจากพฤติการดูแล้วเชื่อว่าไม่ใช่มืออาชีพซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานติดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุโดยเฉพาะเส้นทางหนีที่สามารถแยกออกไปได้หลายเส้นทางรวมถึงเช็คประวัติว่าผู้ตายเคยบาดหมางกับใครหรือไม่ค่ะ